านผู้ฟังที่เคารพครับเสียงเหล่านี้คือองค์ประกอบทำให้ใครก็ได้บังเกิดความหวาดหวั่นถึงกับฝันหนีดีฟอยิ่งเป็นตอนกลางคืนด้วยแล้วตอนนั้นสมมติว่าเราอยู่กันตามลำพังคนเดียวท่ามกลางความเงียบที่แสนเงียบและมืดจนมองไปรอบๆตัวกลายเป็นสีดำไปหมดถ้าท่านมีจินตนาการว่าท่านมายืนอยู่หน้าหลุมศพที่มีป้ายชื่อคนตายปากเรียงรายอยู่อย่างมากมายและสถานที่แห่งนั้นเราเรียกกันว่าป่าช้าท่านก็จะต้องนึกระแวงต่อไปว่าผีที่ตายไปแล้วอาจจะลุกจากหลุมแล้วพากันเดินเข้ามาหาท่านแต่ละผีนั้นไม่ต้องพูดกันแล้วว่ามันมีความน่าเกลียดน่ากลัวแค่ไหนในขณะที่จินตนาการของท่านคิดอย่างนั้นสายลมบันดาลผ่านวูบวาบวูบวาบยอดไม้ในป่าช้าสั่นและรัวลมผ่านมายังใบตองแห้งๆของต้นกล้วยเสียงดังกลางกลางแกลกแกลกท่านอาจจะร้องอุทานออกมาอย่างลืมตัวว่าผีหลอกท่าทั้งสองของท่านทำท่าจะกระโจนออกไปข้างหน้าอย่างสุริตไปเสียพ้นจากสิ่งที่น่ากลัวถ้าท่านมีอาการดังนี้แสดงว่าท่านเป็นคนกลัวผีขนาดสี่ดาวแน่ๆทีเดียวทำไมคนเราต้องกลัวผีเพราะผีนั้นน่ากลัวละสิตอนเราผ่านสถานที่เปลี่ยนในตอนกลางคืนบางครั้งเราสร้างจินตนาการหลอกตัวเองโดยสร้างบรรยากาศในสมองชวนให้คิดถึงผีและก็อดใจเต้นแรงที่ไม่ได้เมื่อคิดว่าผีจะมาโผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนี้เมื่อโผล่แล้วก็จะหลอกล้อนเอาต่างๆนานาถ้าคุมสติไม่ได้อาจจะบ้าเสียผู้เสียคนไปเลยผู้ใหญ่จึงห้ามปรามอย่างเด็ดขาดว่าอย่าไปล้อเล่นกับผีไอ้ยอดแล้ววะเฮ้ยไอ้ยอดหรือเปล่าหึสะตามทำไมไม่ตอบวะใช่หรือเปล่าเออข้าเองถ้าไม่ใช่ข้านั่นเองว่าข้าเป็นใครล่ะโธ่ก็ข้ากำลังระแวงผีอยู่ไอ้พวกนั้นน่ะสิแหมคุยเรื่องผีที่ไหนไม่คุยดันผ่ามาคุยเอาตรงหน้ากุฏิเนี่ยแล้วข้าก็นอนอยู่คนเดียวด้วยอ่ะอุ๊ยฟังมันเล่าแล้วอดขนลุกไม่ได้ว่ะเฮ้ยแล้วทำไมเองยังไม่หลับไม่นอนอีกวันเนี่ยแล้วนี่มันกี่ทุ่มเข้าไปแล้ววะ3 ทุ่มได้มั้ง3 ทุ่มแล้วเหรอแล้วเองไม่ยอมหลับยอมนอนแล้วเองจะไปไหนเหรอวะหน่อยทำเป็นลืมไปแล้วเหรอวะไอ้อึดเอ๊ะเรื่องอะไรเหรอแปลกจริงเว้ยเราสองคนนัดกันว่าจะก็ไปหางกันในป่าช้ากันยังไงคือว่าข้านัดกับเองเอาไว้อย่างนั้นหรอวะทำท่าจะเบี้ยวละสิข้าไม่ยอมหรอกนะไอ้อืดหน่อยนัดกันไว้มันมั่นเป็นหมอกแล้วว่าจะเข้าไปเอาเงินในปากเจ๊กโอด้วยกันเจ๊กโอมันเป็นต้องแก่ซื้อข้าวฐานะร่ำรวยมากเจ๊กโอถูกแทงตายเรื่องตวงข้าวเมียเจ๊กโอก็เลยเอาศพใส่ลงแล้วมาฝังไว้ตอนเย็นนี่เองเว้ยแต่ว่าเอ็งแน่ใจหรือว่ายอดว่ามีเจ๊กโอจะเอาเงินตั้งบาทนึงใส่ปากเจ๊กโอแน่นอนมีเจ๊กโอทำอย่างนั้นเพราะต้องการให้เจ๊กโอได้มีเงินติดตัวไปใช้ในเมืองผียังไงล่ะแล้วเราไปลักเอาของเขามาเนี่ยนะแล้วเจ๊กโอเขาจะเอาเงินที่ไหนไปใช้เมืองผีกันล่ะวะเรื่องนั้นทั้งตัวหน้าเจ๊กโอน่ารวยจะตายไปเมื่อมันมีเงินก็จะเข้าฝันบอกให้เมียไปเอามาให้ใหม่อีกเรื่องมันก็ตอนนั้นแหละแหมแต่เขาว่ามันจะไม่เท่านั้นนะไอ้ยอดแจ็คโอน่ะเครียดแค้นที่เราสองคนลักขุดศพขึ้นมาแล้วยังจะบังอาจขโมยเอาเงินเหรียญในปากไปซะอีกเนี่ยเขาว่าแจ็คโอน่ะคงจะเล่นงานเราตายนะเฮ้ยยอดแจ็คโอน่ะผีตายโหงชนะเว้ยข้าขวาเอ็งคิดสมัยให้ดีๆทุกวะเอ็งคิดจะเบี้ยวอะไรทีเนี่ยคือข้าเอาไปน้ำพระข้ามาอ่าง
เราออกไปข้างนอกกันเถอะป่ะคือเด็กมัดพวกนั้นเข้ากุฏิยามกันหมดแล้วพระท่านก็เข้าจะมัดแล้วยามนี้เป็นยามปลอดด้วยนี่นี่นี่เอ็งจะเอาจริงๆเหรอวะไอ้ยอดบ้าไอ้มึงนี่พูดยังไงวะไม่เอาจะมาปลุกมึงถึงที่หรือวะเอ็งอย่าลืมนะเว้ยอีกไม่นานมัดจะมีงานปีถ้าเอ็งไม่คิดหาเงินเสียแต่ตอนนี้เวลามีงานเข้าจริงๆแล้วก็เอ็งจะเอาเงินที่ไหนเที่ยวกินหรือวะเงินป่าเจ้โอเท่าที่เคยรู้มาจากตาเพชรสับเลยนะเป็นเงินเหรียญบาทเป็นเงินแท้ๆยิ่งข้ารู้จากตาเพชรทำให้ข้ากระหายอยากจะได้ข้าจะต้องเอาให้ได้ไปไปไปลุกขึ้นทันทีที่เว้ยแม่ออกมาจะได้งับประตูปิดไม่ให้ใครสงสัยเอาตัวโถผ่าเถอะวะประตูกุฏิหลังนี้ทำไมบานพับมันฝืดอย่างนี้นะฟังแล้วขนลุกไปพอใจมันขนคิดไปถึงแต่ประตูโกดังเก็บศพมาตายมั้งชักหนาวซะแล้วละข้าน่ะอากาศอย่างนี้จะว่าข้าว่ากำลังสบายเหรอไม่เห็นหนาวอะไรเลยโถรีบไปกันเถอะอ้าวก็จอบกับแฉลงในข้าไปซุกไว้ได้ทุนสลาแล้วลงจากกุฏิแล้วก็รีบไปเอามาเลยเอาวะยืนจดๆต้องอยู่ทำไมล่ะก็เข้าไปสิคือว่าไอ้ที่ติดทุนศาลามันมืดออกจะตายไปอ่ะแล้วก็ที่ติดทุนศาลานอกจากพระท่านเอามากองไม้มากองไว้นะตะเพชรสับเหรอยังจะเอาลงผีเปล่ามาวางตั้งคอยังเกะกะไปหมดแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับเองตัวใบอื่นโธ่แล้วเองหูแตกไม่ได้ยินหรือไงวะว่าหมามันหอนกันระเบงเซ็งแซ่ไปหมดนะฮะโธ่ไอ้อืดมึงนะมึงนะมากเรื่องจริงๆมันหอนกันดีนะกูจิบก้นดีบักเดียมันเข้าไปสิวะรีบไปเข้าไปเดียวมันเองนี่นะหมามันคงจะตกใจนี่ที่เองป้าเอากระป๋องหนุ่มกระดินกระเดียงเข้าไปแล้วก็รีบมุดออกจากไปถึงศาลากันเป็นแถวๆไปเลยเฮ้ยไปเขาไปเอาจอบกับแฉลงมาได้แล้วเขาไปช่วยแล้วเอ็งอย่าเพิ่งไปไหนนะตื่นหน้าคือข้าไปเอาเอ็งต้องรอกันด้วยนะเอ็งไปนะตีหลอกไว้ผีนั่นแหละกูพระเจ้าจะไม่รู้อย่างนั้นหรือวะเลยแหกปากออกมาโธ่ไอ้เว้นข้าตกใจนี่เว้ยมันต้องเป็นผีแน่ๆเลยมันนั่งอยู่บนหลังโรงผีตอนที่ข้าเดินเข้าไปจะเอาจอบกับแฉลงมันจ้องข้าไอ้ยอดเอ้ยในตาของมันแดงแค้นจะมึงเอ้ยเอ้ยนอนหน่อยไอ้อึดข้ารู้สึกว่าเองน่ะจะพูดมากไปจะไปโถนี่ข้าพูดจริงๆนะยอดข้าไม่ได้พูดโกหกนะถ้าเองขี้ขลาดอย่างนี้จะเข้าไปเอาจากปากเจ้าโอ๊ตได้ยังไงปะแหมไอ้เรื่องเงินปากผีอ่ะบอกตามตรงเว้ยว่าข้าไม่เต็มใจเลยแต่ข้าน่ะเสียแค้นเองไม่ได้หรอกเว้ยยอดถ้าเองไม่พูดเรื่องวัดจะมีงานปีเร็วๆเนี่ยนะข้าเห็นจะไม่กระตือรือร้นหรอกวะอย่าหาเป็นคนขี้ขลาดจังวะเสียงเขาเอ็นตะกี้เนี่ยถ้าพระเจ้าหรือเด็กวัดพวกนั้นได้ยินเข้าจะเสียแผนหมดเดินเข้าไปเอาจอบด้วยกันไอ้อึดข้าอยากจะได้เห็นผีตัวที่เองบอกว่านั่งบนหลังลงผีจ้องมองเองในตาแดงชัดมันอยู่ไหน
เอางั้นเหรอนั่นเองมองไปที่นั่นสิเห็นไหมนั่งเห็นไหมมันยังนั่งอยู่นั่นเลย มึงดูเสียแน่ใจก่อนสิมาไอ้อืดว่าไอ้ที่เองคิดว่าเป็นผีนั่งบนหลังโรงผีหรือเปล่านะมาอะไรคือไม่ใช่ผีแล้ววะมันใกล้ที่ไหนคงจะมีใครข้ามตะกร้ากระบุงมากองสะท้อนเข้าไปก็เลยดูแต่คุณแต่คุณเหมือนมีคนมานั่งแล้วมึงยังอุปทานนึกว่าผีจ้องมองมึงในตาแดงชัดเจียวก็ใครเห็นอย่างนั้นจริงๆนี่หว่าก็ตัวก็แสดงอยู่นั่นน่ะยิ่งแบบเอาต่อไปเขาจะเอาแสดงไปเองคือเอาคืนข้างแรมนี่มันน่ากลัวจริงๆไอ้ยอดนี้แหมแล้วบริเวณป่าช้านะเว้ยมันมืดมืดมัวมัวยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยข้ารู้สึกว่ามันทึมทึบดูครึ้มไปหมดเลยแล้วเวลาที่มีลมพัดผ่านมาทีนี้ว้าข้าได้กลิ่นเหม็นสังสางเข้าจมูกจนเราแทบจะสำลักจึงไม่ทันแก่เสือกบ่นเป็นหมีกินพึ่งใช่ไหมมึงโธ่นี่เขาไม่ได้บ่นนี่ก็พูดให้ฟังไว้ฮ่ามันจวนจะถึงกันหรือยังวะเนี่ยไอ้ที่เขาฝังศพเจ๊กโอ้ก็มึงเดินลุยขึ้นมาบนหลุมศพเจ๊กโอ้ได้อย่างแกล้งถามอีกกูจะกูอายแล้วมึงทำไมไม่บอกกูก็โธ่ปล่อยให้ลุยขึ้นมาได้โธ่โหสีนายเฮียละขอโทษนี่เฮ้ยทำไมเขาฝังศพจักโออย่างนี้วะก็แล้วมันอะไรล่ะโธ่อย่างเงี้ยโบราณเขาถือไตหาเลยไม่อย่างที่ไหนกันวะดันเอาศพมาฝังระหว่างโคนต้นไม้แล้วดูเหมือนจะเป็นต้นโพกับต้นไทรซะด้วยสิวะเนี่ยใช่ต้นโพกับต้นไทรแล้วยังไงอ้าวก็ผีมันจะดูดสิวะเอ็งดูแต่แม่นาคพระขนงนั่นสิวะเพราะว่าเขาเอาศพแม่นาคไปฝังไว้ระหว่างต้นตะเคียนน่ะแม่นาคถึงได้อาละวาดจนคนในพระขนงน่ะมันเป็นอันตรหลับขับตานอนไงล่ะมึงเรื่องแม่นาคมันคนละสมัยกันแล้วเว้ยเลิกพูดทีเถอะวะไอ้อืดลงมือขุดเอาศพเล็กโอขึ้นมาเถอะฮะนี่เอ็งจะให้ข้าขุดคนเดียวเหรอสองคนกับข้าเอ็งลงมือก่อนเอ็งเหนื่อยแล้วข้าจะผลักขุดแล้วเอาจอบตะกุยดินขึ้นมาด้วยเลยนะเอ็งก็ต้องช่วยกันด้วยสิเอาละลงมือเลยที่บุยแม่ขุดพลางตำขาขาไปได้ดูสิทำหน้าเราแหลกแหลกมาเรื่องอะไรกันปะคือที่เนี่ยมันในป่าช้านะยอดนะผีเขาก็ฝังในป่าช้าได้ไงแล้วทำไมหมามันหอนกันจังวะตามตะย่างเขาในป่าช้าเสียงมันหอนกันขลมไปหมดอ่ะยอดข้าจะสังหอนใจซะแล้วล่ะจะคิดมากเลยนะโกยจริงขึ้นมาดูสิเร็วเอาหน้าจอบตะกุดิงขึ้นมาเร็วเอ็งต้องช่วยข้าด้วยสิเอาละข้าจะเอามือช่วยตะกุดินให้พระจันทร์โผล่มาจากก้อนเมฆแล้วแสงสว่างบนดวงจันทร์สาดแสงมองเห็นกระดานฝาลงเจ๊กโอ
เองจะทำยังไงต่อไปวะจะทำยังไงข้าจะเป็นคนแทบฝาลงขึ้นแหมกลิ่นมันคงหึงจนในยอดนี้ผีตายสดๆเอามาฝังคงจะไม่มีกลิ่นเท่าไหร่หรอกนะเองพร้อมมาข้าจะงัดฝาลงซะก่อนเร็วเอาของศพนี่ตะปูถอนขึ้นมาแล้วเห็นไหมมึงรู้ได้ยังไงว่ายอดมันเป็นด้านหัวจักโอ้อะศพเนี่ยเขาฝังเอาหัวไปทางทิศตะวันตกทำไมจะไม่รู้วะจะทำอะไรข้าอีกเลยทีเวลาจะต้องคอยตอบเองเดี๋ยวข้าจะไปงัดกระดานฝาลงทางด้านปลายเท้าหัวท้ายงัดมันขึ้นมาหมดแล้วตอนนี้หรือตรงกลางตอนนี้ไม่ยากลำบากอะไรหรอกเพียงสอดแฉลงเข้าไปแล้วก็งัดออกมาไหนมึงว่าศพสดๆไม่มีกลิ่นยังไงวะเหม็นอกอู้เลยศพมันอยู่ในที่อับก็ย่อมจะมีกลิ่นเอาล่ะตอนนี้เป็นหน้าที่ของมึงนะไอ้อืดมึงจัดการลวงเอาเหรียญบาทในปากเจ้าโอออกมาเร็วครับต้องเป็นข้าด้วยเหรอน่าต้องเร็วด้วยเหรอวะแล้วมึงจะอู้หาตะพอตะโบอะไรครับมึงล่ะเสร็จแล้วจะได้กลับไปนอนกันแล้วเอ็งจะถอยไปไหนวะล่ะเอ็งยืนอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่ได้เหรอไอ้เบนจะปอบไปนอนในหน้าไอ้อืดไปไวครับเขาเย็นฟ้าลงมาซะก่อนยอดมีอะไรอย่าทิ้งกันนะให้เขาออกมากูรำคาญมึงเต็มทนนะไม่ไหวมือเขาเสียวะเดี๋ยวกูยืนฝาโลงก่อนนะเหม็นโอ้โหเห็นแล้วไว้เจอแล้วฝาโลงเปิดเต็มที่แล้วล่ะตกผ่าถือว่าไอ้ระยำอึดมึงนี่รวดลายไม่เบานะนกแสบมาเท่าตอนเดียวมึงถึงกับทิ้งฝาโลงดังโครมกลัวกระทั่งเสียงนกแสบเลยวะมึงไม่กลัวไงฮะโอ้แม่แต่มันเสือกรอสักคนตกอตกใจขวัญนี่ดีฟอไปหมดดีวะมันก็ต้องไปใจอึดไปจัดการเสร็จเร็วครับแม่แต่มันมืดเหลือเกินกูมองอะไรไม่เห็นเลยในโรงเนี่ยทำมาจนแค่นี้แล้วจะต้องเอาทางในป่าเจ๊โกให้ได้นะถ้ามันมืดก็รอให้เดือนพ้นกิเมฆซะก่อนถ้ามึงไม่สามารถเอามาได้กูไม่ยอมจริงๆเดือนโผล่มาจากกิเมฆแล้วไปไอ้อึดรีบไปจัดการเร็วมีอะไรมึงอย่าหนีเอาตัวรอดคนเดียวนะยอดนะเออหน้าเขามาจัดการไปไวเขาเถอะเอาอะเพียงแค่ทุกแกมาร้องมาจากสระนั่นน่ะมึงก็กลัวซะแล้วต้องแกรอก็ช่างมันชั่วทองแม่เดือนหลบเข้าคิเมกไปซะอีกแล้วมึงจะต้องใช้แสงสว่างอะไรอีกหรอวะข้ารู้แล้วนี่นะว่าตรงไหนเป็นส่วนหัวของเจโก้เสร็จแล้วก็มือของฟานพอเจอปากล้วงลงไปเอาสตางค์ออกมามันก็สิ้นเรื่องสิ้นราวยังไงบ้างยากให้ตรงนี้ไม่ใช่หัวเจโก้นี่หว่านี่มันเท้าของเจ๊โอมันจะเป็นเท้าเจ๊โอไปได้ยังไงมันต้องเป็นหัวสิวะไม่ใช่หัวหรอกก้อยมาดูที่ไอ้เท้ามาดูที่ถ้าข้าดูแล้วเป็นหัวเจ๊โอมึงจะว่าไงอ่ะไหนขอให้ข้าเอามือควานดูหน่อยสิฮะยังไงก็เป็นหัวเจ๊โอจะว่าเป็นเท้าไปได้ยังไงปะเนี่ยให้บ้าน่ะเอามือควานลงไปที่ไอ้อืด
ท่อเนี่ยเท้าที่เห็นไม่ใช่หัวเลยท่อเนี่ยหัวน่ะไม่ใช่เท้าปะโถเองอย่ามาเถียงข้าสิหูป้าต้องโง่ป้อเอาอีกแล้วนี่แต่จำเอ้ยทำไมจะต้องมาขวางมากอดกูด้วยหรือวะพอให้กูเสียหลักไปด้วยแม่นี่ข้าว่าข้าหูไม่ฝันนะหยอดเสียงเหมือนผีที่โกเป็นคลางเว้ยผีพ่อผีแม่มึงน่ะสิอะไรจำเสียงมันนกฮูกร้องมึงก็รู้ทำให้เสียเส้นหมดว้ามึงนะมึงไอ้อึดกว่างานนี้จะเสร็จกูเห็นจะต้องระบมทั้งตัวแล้วเซสีหลังก็กระแทกออกมาอุ้ยกูจอบไปหมดละขอโทษนะยอดคือจิตไอ้ยอดมึงดูที่โลงเจ็กโอชัวนั่นไม่หูเจ็กโอก็มังวะน่ะจับครอบโลงทำท่ามันจะเหนียวตัวขึ้นมาแล้วมันไปแล้วไปล่ะอย่าทิ้งกูนะกูจะทิ้งมึงได้ยังไงก็ตัวกูเองจะขยับก็ยืดไม่ได้เหมือนมีอะไรมาทับหนักไปหมดเนี่ยมันผละโผล่ขึ้นมาจากโลลุกนั่งได้ด้วยสูดมนต์เข้าสิบ้าไอ้อืดบทอะไรวะกูนึกไม่ออกก็อีติปิโสสิวะโสพิติกะปะกะอีติปิโสสวดมาอย่างไรมั้งวะว่าตามคุณนะอีติปิโสนะสวดไปนานแล้วล่ะมันลุกขึ้นมาหันมามองทางเราสองคนแล้วเว้ยสวดเข้าสี่ปะโถสวดยังไงเอ้ากูจำไม่ได้ทั้งหมดนึงอ่ะโถโหยโถกูจำไม่ได้แล้วจะสวดยังไงกูว่าจะสวดนะแผ่นวิ่งหนีดีกว่ากูก้าวขาไม่ออกเว้ยกูก็เหมือนกันมึงสองคนชอบก่อกวนความสงบสุขของพี่ทำไมรู้น้อยนะไม่รู้ยังไงก็มึงสองคนมาขุดเอาพี่ของกูขึ้นมาทำไมอยากจะได้ตังในปากจิ๊กโออยากจะได้ตังในปากอย่างนั้นเหรอเอาสิกูจะให้นะเดี๋ยวให้กูโทรมาบอกมาก่อนเอาละกูถมใส่มือกูแล้วเจ๊โอให้ฉันจริงๆเหรอเออเอ็งดีใจดีเว้ยไม่กลัวผีเออแม่ถ้าเธอจะรู้จะรู้เฮ้ยโอ๊ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ไอ้ยอดไอ้โอมันยืนอยู่ที่ปากลมของมันแล้วมันเสือกยื่นมือมาที่เราสองคนแล้วมือมันยืดเหนี่ยวออกมาได้ยังไงกันวะฮะเรื่องอื่นไม่ต้องคำนึงถึงไอ้อึดแบมือมาสิไอ้ยอดก็แบแล้วเอาไปอย่าเพิ่งเปิดดูนะกำเอาไว้ก่อนให้ทำไมแจ็คโอถึงได้ใจดีให้ตังในป่ากับเราสองคนละวะไอ้ยอดมึงเป็นไรไหมทำไมถึงน่าเสียอย่างนั้นฮะกูรู้สึกเหมือนตังที่แจ็คโอเอามาใส่มือกูนั้นมันดิ้นกระดุกกระดิกได้ปะไอ้ตังอะไรว่าจะดิ้นกระยุกกระยิกได้ก็ไม่รู้สิทำไมไม่นายมือดู
ายมือขึ้นดูสิวะยอดกูว่ามันไม่ชอบมาพากลซะแล้วไปกูจะหงายมือขึ้นดูแล้วนะว้าจริงที่มึงคือหนอนตัวหน้าหัวแม่มึงว้าคนไม่กลัวผียังจะดอดเพจหน้าปังเจ้าเอิดกระโจนตามไปทั้งเบื้องหลังทั้งสองทำท่าเหมือนจะวิ่งแข่งกันแต่จะวิ่งยังไงมันก็วนเวียนอยู่ทางป่าชานั่นเองตอนเช้าถึงได้มีคนเข้าไปพบว่าเจ้ายอดกับเจ้าอืดนอนกอดกันกลมดิกอยู่ข้างหลุมศพของเจ็กโอแต่ก็เป็นที่น่าประหลาดที่หลุมศพของเจ็กโอนั้นเป็นปกติดีทุกประการไม่แสดงว่ามีใครมาขุดคุยเอาผีเจ็กโอขึ้นมาเลยเจ้ายอดกับเจ้าอืดเลยรอดพ้นความผิดไปสมภารมันให้ลูกศิษย์ช่วยกันหามาจากคนทั้งสองไปปฐมพยาบาลแก้ไขจนได้สติและสอบถามเจ้ายอดกับเจ้าอืดก็พูดจาไม่รู้เรื่องซะแล้วทางสมภารก็เลยทำน้ำมนต์ให้อาบทำพิธีปารองพานให้แต่ขณะนั้นเจ้ายอดกับเจ้าอืดก็นอนเจ็บไปหลายวันกระทั่งเส้นผมเป็นศีรษะร่วงโรยจนโกรนมันทั้งสองปฏิญาณต่อกันแล้วว่าจะไม่ริขปชาแงะปากผีอีกเป็นอันขาดจะว่าแต่เงินบาทเลยเงินบาทที่กล่าวนี่คือเงินสมัยเมื่อ40กว่าปีก่อนโน้นนะครับซึ่งมีค่าจะมหาศาลแต่เจ้ายอดบอกว่าต่อให้เขาเอาเงินบาทใส่เต็มโรงก็จะไม่ขอไปแตะต้องมันอีกเลยเก็บไปจนวันตายทีเดียว